ุณจะทำอะไรเมื่อคุณต้องติดแงกอยู่ที่บ้านในช่วงหน้าร้อนดูไอเดียการแกล้งกันตลกแผงๆสำหรับคุณและคุณเพื่อนในวิดีโอใหม่ของเรากันได้เลยฉันไม่เคยคิดว่าการเล่นเจนก้ามันจะน่าเบื่อขนาดนี้อาจเป็นเพราะว่าเราเล่นมาแล้ว2ชั่วโมงหรือเปล่าและมันก็ยังไม่ถล่มเลยซักทีเฮ้นายทำอะไรลงไปเนี่ยพวกวันนี้โชว์เข้าข้างพวกคุณแล้วคุณกำลังคุยอยู่กับราชานักแกล้งมือโปหยุดเล่นเกมน่าเบื่องี่เง่านั้นสักทีเถอะนี่คือบอร์ดการเล่นตลกแผงๆสำหรับทุกๆคนตัดลูกกลมๆในกระดาษแข็งแผ่นกว้างเคลือบกระดาษแข็งด้วยสีอะคริลิกสีแดงใส่แผ่นกระดาษคำใบลงในแก้วกระดาษปิดทับด้วยกระดาษเคปจากนั้นรัดด้วยหนังยางโดยรัดให้แน่นๆไปเลยทากาวติดแก้วเข้ากับหลุมในกระดาษแข็งติดแก้วให้ครบทุกๆหลุมพร้อมกระดาษคำใบอยู่ข้างในติดตัวเลขข้างบนในแต่ละหลุมเราจะทำอะไรกับมันดีล่ะเรื่องมันง่ายมากทำตามฉันนะเอาเริ่มเลยสิโอ้โหก็ไม่เห็นจะยากเลยทุกๆคนได้รับโจทย์ให้แกล้งกันแบบจัดเต็มไม่หอมมือเริ่มการแข่งขันได้เลยขอให้ผู้แข่งแกร่งที่สุดได้ครอบครองมงกุฎความพิเรนที่ดีที่สุดนะฉันน่ะเสพติดไมค์ครับมากๆฉันจะเอาบันไดพวกนี้ออกมาให้ได้ฉันต้องการมันเดฟใครกำลังตะโกนโวยวายอยู่ตรงนั้นน่ะเดฟเคเคเดี๋ยวไปจะร้องโบกเวกโวยวายทำไมก็ไม่รู้ว้าวเธอต้องการอะไรล่ะบันไดอยู่ไหนฉันไม่เข้าใจบันไดจะหายไปได้ยังไงทำไมนายไม่รีบๆลงมาเล่าหรือว่านายตาถั่วมองไม่เห็นบันไดฮึเล่นพิเรนของฉันได้ผลแฮะเธอพูดถูกการเล่นพิเรนของเธอยอดเยี่ยมมากอันนี้มงกุฎรับไปเลยขอบคุณจ้ะอุ้ยมงกุฎของฉันและบันไดก็ยังอยู่ที่เดิมพวกมันถูกปกปิดด้วยรูปภาพของกระเบื้องนะหุ้ยแดดแรงขนาดนี้ผ้าของฉันจะต้องแห้งเร็วแน่ๆฉันจะตากผ้าอย่างระมัดระวังเยี่ยมๆนี่เป็นโอกาสทองฉันละเสื้อดำนี่แหละเหมาะเม้งที่สุดฉันจะโรยด้วยเศษคุกกี้เทเศษลงไปอีกเยอะๆนกพิราบจ๊ะมาที่นี่เร็วเข้าสร้างเดียนแบบอึนกพิราบบนเสื้อสีดำด้วยสีอะคริลิกสีขาวได้เวลาเก็บผ้าแล้วทุกๆตัวแห้งสนิทโอ้ก็เกิดอะไรขึ้นกับเสื้อของฉันเนี่ยเป็นฝีมือของนกพิราบใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคงจะยกขยงกันมาอืดเลยมั้งเนี่ยพังพินาศหมดเลยฮ่าฮ่าถล่มกลฉันแล้วล่ะยายซื่อบื้อและแล้วมงกุฎก็ตกเป็นของฉันไอ้นั่นน่ะเป็นฝีมือฉันแกล้งเธอเองแหละเอาไปเลยสาวผมแดงหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินแอปเปิ้ลฉันจะแสดงเคล็ดลับให้เธอดูนายแน่ใจใช่ไหมอ่ะเชื่อฉันเถอะนะฉันจะวางแอปเปิ้ลไว้บนหัวของเธอแล้วฉันจะยิงมันด้วยน้ำจากสายยางนี้ฟังดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ไม่ต้องกังวลหรอกนะมามาถอดมงกุฎออกตอนเธอเริ่มกันเลย1 2ไปไปมัดกลาของเธอลายเยิ้มเชียแหมการเล่นฟิเลียนนี่มันช่างดีจริงๆและมงกุฎนี้ก็เป็นของฉันแล้วนายกล้ามาทำลายการแต่งหน้าสุดปังของฉันพังแล้วคิดจะหนีไปง่ายๆอย่างนั้นเหรออุ้ยวันนี้เป็นวันที่เหมาะเหม่งสำหรับการอาบแดดฉันจะปูผ้าขนหนูดีงามและฉันก็จะถอดมงกุฎนี้ออกสักหน่อยซ่อนหลับไปแล้วนี่เป็นโอกาสดีที่ฉันจะได้เล่นพิเรนฉันจะติดป้ายแบทแมนที่หน้าอกของเขาอย่างระมัดระวังฉันได้มงกุฎมาละหลับต่อให้สบายนะซ่อนไอ้ฉันคิดว่าฉันน่าจะได้ผิวแทนแล้วล่ะนั่นอะไรโลโก้แบทแมนสาระสำคัญของฉันผุดออกมาในขณะที่ฉันหลับเหรออันที่จริงแล้วข้าก็รู้ตัวมาเสมอแล้วนะว่าฉันน่ะมีพลังพิเศษซ่อนอยู่สาวผมแดงเธอจะต้องชอบเซอร์ไพรส์นี่แน่เกือบถึงแล้วนี่ไงไม้ตีสำหรับเธอและมีพิญญาต้าด้วยนะจัดการมันเลยเริ่มได้
ัดกระดาษเทปสีน้ำตาลให้เป็นเส้นๆติดไว้บนโครงกระดาษโดยใช้เทปกาว2หน้าคุมคมไฟทั้งหมดเคลือบด้วยสีอะคริลิกสร้างรูปแบบรังผึ้งหนึ่งสองฉันไม่เข้าใจพินยาต้าอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ยตีโดนแล้วไหนดูสิเอาขนมของฉันอยู่ที่ไหนนี่คือรังผึ้งงั้นเหรอเธอกล้าพังบ้านของฉันหรือฮะเธอจะต้องชดใช้กับสิ่งนี้ว้ายแม่เอาแล้วมงกุฎก็ตกเป็นของฉันอีกครั้งดีงามพระราม8ได้เวลาเล่นพิเรนอีกแล้วมันจะต้องหนุกหนานแน่งานนี้ฉันจะแกล้งทำเป็นว่าฉันโดนตะแกรงลวกผิวโอ้โหมันดูสมจริงมากตอนนี้ฉันสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้แล้วโอ้ยร้อนช่วยด้วยใครร้องกรีดกันน่ะโอ้ไม่นะสาวผมแดงหน้าเธอแดงกำเลยเจ็บมากไหมฉันสบายดีและฉันก็ได้มงกุฎมาครอบครองอะไรเอาจริงดิโอ้ว้าวฉันเป็นนิตยสารที่น่าทึ่งจริงๆแต่มันทำให้ฉันง่วงด้วยเหตุผลบางอย่างฉันจะงีบสักหน่อยแล้วกันเนาะเธอหลับหรือยังสาวผมแดงเฮ้ยเยี่ยมมากแล้วเธอจะชอบการเล่นพิเรนของฉันเธอจะรู้สึกเหมือนเธอบินอยู่ในใยแมงมุมนอนจะไม่มีใครมารบกวนการงีบของเธอได้หรอกแต่ว่าข้าจะต้องได้ครอบครองมงกุฎนั้นว้ายตะเถนคืนมงกุฎนั้นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ทำไมเธอถึงต้องการมงกุฎล่ะนอนไปเถอะนะฉันจะแบ่งเธอเองนะโอ้กลับมานะไอ้ตะเบือกพาฉันออกไปจากที่นี่ไก่ก็ได้ช่วยด้วยโอ้ยวันนี้ร้อนตับแตกมากและมงกุฎนี่ก็กำลังทำลายหัวฉันอยู่อ๋อมงกุฎมันจะต้องเป็นของข้าให้ได้ฮะฉันจะวางเค้กอร่อยๆไว้ตรงนี้มีไข่ขาวและไข่แดง6ฟองโดยแยกถ้วยกันใส่ผงโกโก้3ออนลงในไข่แดงและเติมน้ำตาล9ออนลงในไข่ขาวผสมให้เข้ากันเพิ่มโฟมสีขาวลงในช็อกโกแลตใส่แป้ง9ออนใส่สีผสมอาหารคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนำเข้าอบ30นาทีความร้อนที่350องศาผสมนมเยลาตินและช็อกโกแลตสีชมพูในสัดส่วนที่เท่าๆกันดึงส่วนที่โค้งงอของหลอดดูดออกจากนั้นก็ตัดพอเราได้หลอดเยอะตามที่ต้องการแล้วก็ให้มัดด้วยหนังยางใส่ลงในแก้วเทส่วนผสมของเยลาตินและนมลงในหลอดบดเค้กสปันนำส่วนผสมที่ชุบแข็งออกจากหลอดดูไส้เดือนสีชมพูแสนอร่อยเหล่านี้สิตกแต่งเค้กสปันด้วยเจลาตินไส้เดือนทำให้ดูเหมือนสิ่งสกปรกหลังฝนตกวัดดีอยากลองทานดูไหมมันอร่อยมากๆเลยนะดินสดๆส่งตรงมาจากสวนนี่คือความฝันของคนที่ชอบกินอาหารดิบๆเชียวนะน่าหยัดแยงเอามันออกไปห่างๆจากฉันเลยนะยังไงก็ตามมันก็เป็นผลดีสำหรับฉันนะแล้วมงกุฎนี้ก็ตกเป็นของข้าจนได้ตอนนี้ฉันจะแอบขโมยมงกุฎมาจากซอนโอ้ตื่นแล้วหรอมาเล่นแบดมินตันกันไหมล่ะอ๋อได้สิเซิร์ฟนี่โอ้เธอพลาดแล้วล่ะฉันชนะมาดูกันว่าใครจะชนะซอนนี่คือไข่ลองตีสิ่งนี้ดูสิซอนไอ้มันแย่มากและมงกุฎนี้ก็ตกเป็นของข้าหวัดดีเดฟมงกุฎอยู่ที่ไหนฉันไม่มีนายควรจะมีสิใช่ไหมมงกุฎหายไปแล้วโอ้ยโอ้ยน้ำมาจากไหนกันเนี่ยหยุดเล่นบ้าๆแบบนี้สักทีเถอะนะพวกมือสมัครเล่นพวกนายไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเล่นถึงแผงเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญนี่ซะคุณชอบไอเดียการแกล้งกันในช่วงหน้าร้อนของเราไหมแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณชอบมุกแกล้งกันอันไหนมากกว่ากันหรอผิวสีแทนจากแบทแมนกินยาต้านในรังผึ้งเสื้อที่ถูกโจมตีด้วยอื่นนุพิลาหรือว่าไส้เดือนเจลาตินกันล่ะ
และอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและคลิกที่กริ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดไอเดียการเล่นตลกแผงๆใหม่ๆจากช่องทุ่มๆ